อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพารีรีวิวด้วยนะคะพระนางก็ดีเนื้อเรื่องก็แปลกแล้วก็อยากจะ CF ชุดตามนางเอกมากๆเลยละคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพารีรีวิวอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวซีรีส์ที่มีเนื้อเรื่องเนื้อหาชวนติดตามมากๆถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วแล้วก็ไปเตรียมตัวชาร์จพลังรับความฟินอินกับความโรแมนติก กับซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้ก็เลยค่ะ it's okay to not be okay เรื่องหัวใจไม่ไหวอย่าฝืนฝืนหน่อยได้ไหมล่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะนำแสดงโดยนักแสดงที่เ,เพื่อนๆหลายคนเนี่ยรอคอยที่จะได้ชมผลงานฝีมือของเขานะคะนั่นก็คือคิมซูยอนหรือว่าที่เ,เพื่อนๆคุ้นเคยก็อย่างเช่น Dream High นะคะหรือว่า you who came from the star นั่เนเองคะ่ะ ร่วมด้วยซอเยจี G นะคะจากมูริมสุขุนั่นเองค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของมุนคังแท้หนุ่มมาดนิ่งสุขุมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะคะแต่ที่สำคัญค่ะหล่อค่ะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยแผนกจิตเวชนะคะแล้วก็ยังต้องดูแลพี่ชายมุนซังแท้ที่เป็นออทิสติกด้วยค่ะ โดยที่สองพี่น้องคู่นี้นะคะมักจะมีพฤติกรรมแปลกๆนั่นก็คือในทุกๆปีนะคะก็คือเฉลี่ยว่าอยู่ที่ไหนในยอยู่ประมาณป,ปีหนึงนะคะก็จะมีการย้ายบ้านเกิดขึ้นซึ่งพี่ชายเนี่ยจะย้ายเพราะสาเหตุอะไรเพื่อนๆก็ต้องไปตามต่อในเรื่องนะคะแต่พระเอกของเรานั้นอาจจะย้ายหนีรักก็เป็นได้ค่ะในขณะที่ฝั่งนางเอกของเรานั้นนะคะโกมุนยองเป็นหญิงสาวสวยทรงสเสน่ห์เย็นชาฝีปาก นะคะคเป็นโรคต่อต้านสังคมตั้งแต่เกิดแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยด้วยการเขียนแต่งนิทานนั่นเองค่ะซึ่งขอแอบกระซิบบอกเพื่อนๆค่ะว่าชุดความอลังการของเสื้อผ้านาผมนางเอกนั้นประทับจิตประทับใจชวนแบบว่าอยากจะซีเอตามมากๆเลยค่ะแต่ได้ข่าวมาว่าราคาแพงหูฉี่เลยทีเดียว โดยที่ตอนเด็กๆนั้นนางเอกของเรานะคะอาศัยอยู่ในบ้านที่ขออนุญ,ญาตเรียกว่าปราสาทหรือว่าคฤหาสน่าจะเหมาะสมมากกว่าเพราะว่าอลังการงานสร้างมากจริงๆค่ะซึ่งขอแอบบอกนะคะว่านางเอกเนี่ยดูเหมือนจะมีเรื่องราวฝังใจกับคุณพ่อและก็คุณแม่ที่ปราสาทหลังนี้ด้วยซึ่งเรื่องราวที่ฝังใจนั้นจะคือเรื่องไรเกี่ยวกับอะไรเพื่อนๆก็ต้องตามต่อในเรื่องค่ะและความสนุกสนาน ของทั้งสองคนก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อโกมุนยองะคะได้ทําให้คังแทพระเอกของเราเนี่ยบาดเจ็บแต่ด้วยท่าทางและการพูดจาที่ไม่ค่อยเข้าหูของโกมุนยองนะคะก็ทําให้คังแทของเราเนี่ยไม่อยากจะพบเจอหน้าโกมุนยองอีกไม่อยากจะพูดคุยเสวนาด้วยค่ะ บวกกับเรื่องราวที่ปะทะกันก่อนหน้านี้ด้วยก็ยิ่งทําให้ครั้งแทเนี่ยไม่ค่อยแบบว่าพอใจหรือมีใจความรู้สึกที่ดีต่อโกมุนยองเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่ไม่พอใจยังไงเนี่ยก็ดันมีเรื่องราวที่ทําให้2คนเนี่ยต้องมาพบเจอกันอีกนะคะซึ่งก็เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้กับนางเอกของเราเพราะว่านางเอกของเรานั้นตกหลุมรักในครั้งนี้นะคะลึกมาก กล่าวง่ายๆก็คือกรมพนาของเรานั้นมีใจให้กับมูลคังแท้นะคะอย่างเต็มเปี่ยมนะคะมีความอยากจะได้อยากจะเอาฉันต้องการใจเธอเครนะเข้าใจไหมก็คือมีการเดินหน้ารุกจีบหนักมากหนักมาก,ก,มากจริงๆมีความเล่นใหญ่เล่นโตความเอฟเฟก์ของเรื่องที่ทำให้มีความรู้สึกแบบว่านางเอกอยากได้จริงๆค่ะเราคงต้องยกผู้ชายคนนี้ให้กับเธอไปค่ะ แต่แล้วก็มีเรื่องราวชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะเมื่อโกมุนยองนางเอกของรอนหาได้เชิญให้แฟนคลับอันดับหนึ่งหรือว่ามุนซังแทพี่ชายของพระเอกเนี่ยมาร่วมในงานเปิดตัวหนังสือนะคะเพื่อที่จะแจกลายเซ็นคือนางเอกกะจะเจอพระเอกแหละแต่ก็ดันมีเรื่องราววุ่นวายเกิดขึ้นจนทำให้พระเอกของเรานั้นตัดสินใจค่ะที่จะย้ายบ้านหนีจากไป ซึ่งก็เป็นการย้ายกลับไปอยู่เมืองเดิมที่เคยอยู่เมื่อตอนเด็กนั่นเองนะคะก็ประจวบเหมาะกับที่เป็นเมืองที่มีโรงพยาบาลที่พ่อนางเองเนี่ยพักฟื้นอยู่ด้วยและไอาจากเหตุการณ์งานแจกรายเซนเนี่ยแหละก็ทำให้โกมุญยอนของเรานั้นเป็นข่าวใหญ่โตนะคะโดนฟ้องดวงตกทำให้โกมุญยองนั้นตัดสินใจคิดว่าเออไหนเรื่องราก็แบบว่าไม่ค่อยดีดวงตกและไปตาม ติดชีวิตมุนคังแทดีกวา่าน่าจะดีกับใจมากกว่าค่ะซึ่งการตามมุนคังแทไปของโกมุนยองนั้นก็ทำให้โกมุนยองเนี่ยได้เจอกับคุณพ่อและกลับไปบ้านเกิดเจอกับอดีตที่เจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วก็ยังได้กลับไปเจอกับศัตรูคู่แข่งหัวใจนะคะที่มีระดับเลเวลการต่อสู้เนี่ยที่สูสีกันมากมากจริงๆศึกนัดนี้ใครจะชนะเพื่อนๆต้องตามดูต่อนะคะ และเรื่องราวในอดีตอันเจ็บปวดก็กำลังจะจางหายไปค่ะเมื่อทั้งสองคนนะคะได้พบเจอกันต่างก็รู้สึกว่าต่างคนเนี่ยต่างคล้ายคนที่เคยอยู่ในความทรงจำก็คือทั้งสองคนเนี่ยเคยเจอกันเมื่อตอนเด็กนั่นเองและเมื่อยิ่งพูดคุยทำความรู้จักกันนะคะแต่ขออนุญ,ญาตเรียกว่าเป็นการประทะฝีปากกันน่าจะดีกว่าเพราะว่ามีการสวนกันแบบชงเชงชงเช,ง,ช,ง,ช,ง,ชงแบบรวดเร็วมากนะคะจังหวะได้ทุกคามากจริงๆก็ทาให้ต่างคนเนี่ยต่าง ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของกันและกันนะคะรับรู้ถึงเรื่องราวอันบอกช้ำที่อยู่ในใจที่ซ่อนอยู่ด้วยสุดท้ายทั้งสองคนจะช่วยเยียวยาจิตใจของกันและกันได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะคะเอาท่าอ้อมกอดผีเสื้อปลอบใจไปได้แล้วท่าหนึ่งเพื่อนๆก็ต้องไปตามลุ้นเอาใจช่วยทั้งสองคนต่อนใน is t okay to not be okay เรื่องหัวใจไม่ไหวอย่าฝืนตามต่อด้วยนะคะ ความรู้สึกของพารีรีวิวหลังจากไปชาร์จพลังกับเรื่องนี้นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยพระนางเล่นดีมากเคมีเข้ากันดีมากเล่นแล้วเราเชื่อเราเข้าใจถึงความเจ็บปวดที่เขาทั้งสองคนเคยเจอนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพระนางตอนโตนะพระนางตอนเด็กก็เล่นดีมากเช่นกันค่ะอนาคตไกลแน่นอน ตัวบทพี่ชายนะคะมุนซังแทก็เล่นดีมากเล่นแล้วเราเข้าใจถึงอาการต่างๆของออทิสติกคือถ่ายทอดออกมาถึงความรู้สึกนึกคิดได้ดีมากๆเลยละคะ่ะอยากให้ทุกคนตามไปดูด้วยนะคะนักแสดงสมทบตัวอื่นๆก็ช่วยให้ละครเรื่องนี้มีสีสันชวนติดตามมากๆเลยละคะ่ะอยากให้ทุกคนตามไปดูจริงๆคะ่ะ ตัวบทก็มีความน่าสนใจมีความน่าตื่นเต้น,ตนดึงความสนใจของตัวพารี่รีวิวเองเนี่ยได้ตลอดทั้งเรื่องคือไม่มีตกเลยมันมีความแบบอยากรู้อยากรู้ในเรื่องนี้ไปเรื่อยๆจนจบค่ะรู้ตัวอีกทีก็คืออ้าวครบหนึ่งชงั่วโมงจบตอนแล้วเหรอเนี่ยเพลงประกอบเรื่องนี้ก็เพราะค่ะ CG ก็เป็นเลิศมากอยากให้ทุกคนได้ไปดูจริงๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subs subscribe ให้กับพารี่รีวิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย